สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนลุงเลิศนะครับผมเนมจากสวนลุงเลิศวันนี้เดี๋ยวผมมีวิธีการแล้วก็มีเรื่องราวมาเล่าสู่วนฟังนะครับเกี่ยวกับการฉีดฮอร์โมนนะครับการให้ปุ๋ยนะครับโดยเทคนิคที่ผมจะพูดในคลิปต่อไปนี้นะครับผมทําอยู่ที่สวนนะครับอยู่ในสวนภาคอีสานอยู่ที่จังหวัดบองการนะครับผม มีหลายท่านนะครับที่โทรมาสอบถามว่าเริ่มฉีดฮอร์โมนได้หรือยังนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องการฉีดฮอร์โมนการฉีดปุ๋ยน้ําแล้วก็การให้ปุ๋ยทางดินไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับวิธีการดูแลเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากกันโอเคเดี๋ยวเริ่มกันที่ฮอร์โมนเลยนะครับการฉีดฮอร์โมนนั้นเราต้องเข้าใจบริบทก่อนฮอร์โมนและปุ๋ยน้ําทางใบเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยที่ชนิดดูดซึมเข้าผ่านทางใบ นะครับไม่ได้ผ่านกิ่งไม่ได้ผ่านลำต้นนะครับซึ่งน้อยมากเลยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่ต้นเนี่ยจะดูดผ่านกิ่งแล้วก็ลำต้นนะครับทุเรียนเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากแทบจะไม่ได้ดูดซึมด้วยซ้ํานะครับส่วนมากจะเข้าทางใบนะครับทางปากใบนี่แหละและเราจะรู้ได้ยังไงว่าทุเรียนเราเนี่ยเหมาะสมและพร้อมที่จะรับสารอาหารทางใบเมื่อไหร่นะครับ ในโซนภาคอีสานเนี่ยเดี๋ยวผมขอเท้าคำก่อนนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่สภาพอากาศเวลาร้อนก็ร้อนจัดแรงก็แรงจัดนะครับฝนก็ฝนมาเรื่อยๆนะครับมาหนักเหมือนกันถ้าเกิดได้มาขาดก็คือขาดเลยเนี่ยนะครับในช่วงที่มันแรงมันหนาวใบเนี่ยครับของทุเรียนเราเกิดความเสียหายกันผมว่าเป็นแทบทุกสวนนะครับมีร้อยสวนเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาอยู่สัก5-10ถสวน ครับคนที่เก่งจริงๆนะครับที่ฝีมือดีจริงๆอย่างสวนของผมก็มีบ้างให้เห็นนะครับไม่ใช่ว่าไม่เกิดปัญหาเลยเกิดเหมือนกันนะครับใบเหลืองเป็นจุดด่างซึ่งเกิดจากลาน้ําค้างนะครับเดี๋ยวตรงจุดนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปคลิปเดิมก็ได้นะครับมีทําไว้ให้อยู่เราต้องดูต้นนะครับดูที่ใบเป็นหลักใบของเราเนี่ยถ้าเกิดมันมี ความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใบเราสมบูรณ์หรือไม่แข็งแรงดูที่สีถ้าเกิดสีนี้ยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่นั่นคือมี color fill นะครับแต่ถ้าเกิดเหลืองเหลืองเนี่ยเริ่มรับสารอาหารได้ไม่ดีแล้วนะครับได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังพอได้นะครับแล้วก็อีกใบประเภทหนึ่งก็คือใบที่เป็นเชื้อรานะครับไม่ขอบใบไม่ปลายใบ,ยบยเหลืองเป็นจุดเป็นจุดไอ้พวกนั้นแทบจะรับสารอาหาร เหมือนไม่ตอบสนองเลยนะครับฉีดปุ๋ยน้ำเข้าไปฉีดฮอร์โมนเข้าไปแทบจะไม่ได้รับการตอบกลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการดีที่สุดนะครับสวนที่ไม่เกิดปัญหาเนี่ยไม่เกิดปัญหาราน้ำค้างใบเหลืองใบเป็นจุดเนี่ยก็อาจจะฉีดได้เลยนะครับอาจจะเติมธาตุอาหารทางใบบวกกับทางดินไปได้เลยแต่ส่วนไหนที่มีปัญหานะครับใบเหลืองใบเป็นจุดแล้วก็ใบไหมเนี่ย ผมขอภัยนะครับมดเยอะเลยที่ใบไใมเนี่ยผมอยากให้ชะลอการฉีดพวกสารอาหารทางใบไปก่อนนะครับสารอาหารทางใบเนี่ยผมจะขอใช้คาว่าสับเดียวเลยนะครับมันจะรวมทั้งฮอร์โมนแล้วก็ปุ๋ยน้ํานะครับเพราะว่าเราฉีดไปเนี่ยมันก็ตอบสนองไม่ได้อยู่แล้วนะครับแทบจะไม่ตอบสนองแทบจะไม่รับสารอาหารที่เราฉีดเข้าไปเลยเหมือนเราฉีดไปทิ้งเปล่าๆนะครับเปลืองงบประมาณเปล่า ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับหลังจากผ่านหนาวผ่านอะไรมาเนี่ยอัดน้ำเยอะๆให้ปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดินก็อย่าพึ่งเน้นไปเป็นปุ๋ยเคมีนะครับอย่าเน้นเป็นปุ๋ยเคมีอย่างเดียวให้เป็นอินทรีย์เคมีหรือเป็นอินทรีย์ไปเลยนะครับเป็นอินทรีย์หรืออินทรีย์เคมีบวกกับให้น้ำเยอะๆเท่านั้นพอนะครับไม่ต้องไปฉีดอะไรเลยนะครับไม่ต้องไปฉีดทางใบเลย นี่เป็นส่วนตัวผมนะครับนะส่วนท่านอื่นแนะนํายังไงก็แล้วแต่ดุลและพินิษในการรับฟังของท่านผู้ชมนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะแนะนําว่าไม่ต้องฉีดอะไรเลยปล่อยเลยนะครับสังกะสีซิงอะไรพวกเนี้ยแคลเซียมพวกเนี้ยมันไม่ทันการแล้วนะครับมันเหมือนเราแก้ไขที่ปลายเหตุซะมากกว่าดังนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเร่งให้เขารีบมีมีใบใหม่ให้เขาแตกยอดใหม่ขึ้นมานะครับแตกยอดใหม่ขึ้นมา สิ่งที่ทำให้เขาแตกยอดใหม่นั้นก็คือไนโตรเจนนะครับอยู่ในปุ๋ยตัวหน้าสูงนะครับแล้วก็น้ำนะครับเป็นปัจจัยสำคัญปุ๋ยตัวหน้าสูงอา้าวและไหนคุณเองบอกว่าห้ามใส่ปุ๋ยเคมีเลยแล้วปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันมีไหมที่ตัวหน้าสูงสูงคำว่าสูงมันก็ไม่ได้ต้องการมากถึงขนาดจะต้องแบบสูงปีดเลยไม่จาเป็นถึงขั้นจะต้องเป็น ยี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดหรืออะไรพวกนี้นะครับสูตรสูตรปุ๋ยมันก็มีหลายสูตรนะครับที่สวนผมจะใช้แค่หกสามสามนะครับในช่วงฟื้นต้นแบบนี้นะครับในช่วงฟื้นต้นที่เขาผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านอากาศที่โหดร้ายมานะครับผ่านโรคผ่านอะไรมาเนี่ย <Ừ. S 1> ผมจะให้เป็นสูตรหกสามสามนะครับหกสามสามเป็นอินทรีย์เคมีนะครับ 33, เป็นอินทรีย์เคมีจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผม แต่ละยี่ห้อเป็น6.3สาอินซีเคบีเนี่ยแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันแต่ในส่วนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นพวกอินทรีย์วัตถุที่ผสมอยู่ด้านในมากกว่านะครับส่วนปุ๋ยอสูตรไนโตรเจนฟอสฟอรลัสโพแทสเซียมเนี่ยก็คือ NPK นะ่ยมันมีให้มา63สาเหมือนกันนะครับแตกต่างกันก็คือไส้ในพวกอินรีย์วัตถุนะครับ บางเจ้าก็ให้เป็นมูลไก่บางเจ้าก็ให้เป็นมูลขังเขา่าบางเจ้าก็ให้เป็นเปลือกอยู่คาลิปตัสเป็นเปลือกหอยเป็นอะไรพวกนี้นครับเป็นแกลบดำแกลบเผามันก็แล้วแต่เจ้าเราก็ต้องเลือกดูแต่ส่วนตัวผมแนะนำเป็นสัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกส่วนผสมอ่ะเป็นมูลสัตว์ปีกนะทีนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยให้น้ําไปแล้วเริ่ม ใบเนี่ยก็จะเริ่มแทงยอดมาปิ่มๆป,ประมาณนี้นะครับน,นี่คือผมเพิ่งใส่ไปนะครับอ่าอีซีวัตถุที่ผมใส่ไปจะเป็นมูลไก่นะครับมูลไก่ที่หาได้ตามท้องอ่าตลาดทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะครับไม่ได้มีแบรนด์ดังแบรนอะไรมากมายมูลไข่ไก่แล้วก็เป็นขี้วัวขี้ควายเราเนี่ยแหละครับ ที่อยู่ตามบ้านเลยเพราะผมก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไว้อยู่นะครับก็เอามาใส่ทุเรียนนี่แหละทีนี้ใส่ปุ๋ยพวกนั้นเสร็จแล้วเราให้น้ําเสร็จแล้วเราจะทํายังไงให้มันได้เป็นปุ๋ยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเขาต้องการธาตุอาหารอย่างด่วนเพื่อที่จะเอามาให้เขาเนี่ยได้แตกยอดนะครับมาสร้างยอดมาอะไรแต่ถ้าเกิดเราให้เป็นเคมีไปเลยเนี่ยแน่นอนมันตอบสนองเร็วแต่เราให้บ่อยไม่ได้นะเพราะว่าในส่วนภาคอีสานเนี่ย ฝนค่อนข้างน้อยน้าค่อนข้างน้อยนะครับเราให้ไปเยอะๆดินอาจจะเสียนะครับเพราะว่าไม่มีตัวทําละลายไงครับไอ้พวกปุ๋ยพวกสารอาหารเนี่ยตัวทําละลายหลักมันก็คือน้ํากับจุลินทรีย์นะครับน้านั่นแหละครับสาคัญเลยในเมื่อน้ํามันน้อยตัวทําละลายมันย่อมน้อยการย่อยสลายของปุ๋ยมันก็น้อยเช่นกันการนําไปใช้ของปุ๋ยก็เหมือนกันนะครับการนําไปใช้ของของพืชเนี่ยดูดปุ๋ยไปเนี่ยก็น้อยเช่นกัน ดังนั้นผมจึงแนะนําให้เป็นอินทรีย์เคมีสมมุติว่าเราใส่อินทรีย์เป็นปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้ไก่เงี้ยเราจะทํายังไงให้มันเป็นปุ๋ยเร็วที่สุดก็ EM ครับผมเป็นกลุ่มจูลินรีนะครับตามที่ผมได้อ่านฉลากมามีไม่น้อยกว่า80ชนิดซึ่งผมก็ไม่ทราบทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่รู้ๆแต่ว่ามันเป็นประโยชน์นะครับไอตัว EM ตัวนี้ราคาก็ไม่ได้แพงวือหวาอะไรมากมายนะครับลิตรละ 6 0 7 0บถึง90าบาทนะครับก็เอามาผสมน้ำผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นตามโคนตามที่เราได้เอาปุ๋ยคอกเนี่ยไปใส่ให้มันเกิดกระบวนการย่อยสลายเร็วขึ้นนะครับไอ้ตัว EM นั้นจะไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์พวกใบไม้เศษใบหญ้าพวกเนี้ยให้มันย่อยสลายได้เป็นปุ๋ยเร็วขึ้นนะครับพูดง่ายๆเลยหน้าที่มันมีอยูอ่ประมาณนั้นนะครับหรือท่านจะใช้โดยการ ปล่อยมากับหัวสปริงเกอร์ก็ได้นะครับปล่อยมาเลยทําเป็นต่อสายผ่านตัวดูดสูบน้ําเรานะฮะปล่อยปล่อยมากับหัวสปริงเกอร์ก็ปล่อยมาเลยวันละลิตรวันละ90บาท60บาทนะครับในราคาลิตรหนึ่งก็ปล่อยมาสักยอมเสียสักสี่สาร้อยนะครับเพื่อให้เขาเป็นปุ๋ยเร็วขึ้นนะครับไอปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เคมีพวกเนี้ย มันจะย่อยสลายเร็วขึ้นและตัวทุเรียนเราก็จะได้รับสารอาหารเร็วขึ้นนะครับทีนี้ไม่นานนะครับทําแบบนี้ยไม่นานไม่นานไม่นานเดี๋ยวยอดมันก็ออกมานะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนนะครับเนี่ยหมดหนาวมาของผมก็แป๊บเดียวเนี่ยมันมันได้ยอดออกมายาวแล้วใช่ไหมครับก็ทั้งสวนนะครับแดงพึบเลยทําแบบเนี้ย ส่วนปุ๋ยเคมีเราจะไปใช้ในช่วงไหนช่วงที่ฝนลงหนักๆก,ก็ได้ครับหรือช่วงต้นฝนก็ได้ได้เลยต้นฝนถึงกลางฝนได้เลยกลางฝนไปจนถ,ถึงปลายฝนก็เบาๆลงหน่อยเพราะว่าปริมาณน้ําฝนมันอาจจะน้อยลงนะครับในโซนภาคอีสานภาคเหนือหรือแม้แต่เพื่อนบ้านของเราเนี่ยอย่างเช่นสปปลาวเนี่ยก็ต้องคํานึงในเรื่องการให้ปุ๋ยเป็นพิเศษนะครับ ไม่ว่าจะที่ที่ไหน,นครับพื้นที่ไหนก็มีมีเทคนิคการให้ปุ๋ยย่อมแตกต่างกันนะครับเพราะว่าตัวแปรสําคัญมันอยู่ที่สภาพอากาศนะครับเนี่ยพอเราเป็นยอดออกมาแล้วเราก็เก็บเพลี้ยเก็บมแมลงซะนะครับยิ่งช่วงนี้วันน,น,นี้วันที่ขออภัยนะครับวันนี้วันที่9มีนานะครับ9มีนาเมื่อวานเนี้ยแมลงปีกแข็งลง นะครับแมลงปีกแข็งลงเล่นใบไปสเกือบหมดต้นนะครับใบอ่อนเนี่ยเขาชอบมากเพราะว่าอะไรใบต้นอื่นเขาแก่กันหมดแหละสวนยางด้านข้างใบก็แก่อีกอย่างมันไม่กินด้วยนะครับต้นไม้ต้นอื่นๆใบเขาเริ่มแก่แล้วมีไอ้ทุเรียนพิ่งออกยอดมานะครับเป็นสิ่งที่หอมหวานสําหรับแมลงมากเลยเนี่ยเก็บให้อยู่ใบชุดนี้นะครับสำคัญต้องเก็บให้อยู่ไม่งั้นมันจะไปโซมอีกรอบนึงก็คือช่วงหน้าแรงจัด,จด นะครับช่วงหน้าแรงเพราะว่าใบใบที่เสียหายจากหนาวจากโดนลาน้ําค้างโดนอะไรมาโดนลมกระแทกมาเนี่ยมันก็น้อยพอสมควรแล้วถ้าเกิดเราเก็บใบชุดนี้ไม่อยู่ยิ่งจะเป็นปัญหาหนักเข้าไปอีกนะครับใบชุดนี้เลยสําคัญใบชุดนี้สําคัญมันจะออกมาเล็กมันจะออกมาเหลืองมันจะออกมาบิดบเบี้ยวเบ้ยวผิดรูปผิดทรงก็ไม่เป็นไรนะครับมันยังสามารถปรุงอาหารได้อยู่ เพียงแต่มันไม่สวยงามของเราเพียงแต่พูดง่ายๆคือมันไม่งามตาแต่ไม่เป็นไรครับใบชุดแรกเราไม่ได้เราไม่ได้ต้องการความสวยงามอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวใบชุดที่2ค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาทําไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปทีละชุดทีละชุดอ่ะเนี่ยชุดแรกเริ่มออกมาแล้วก็ฉีดเก็บเพลี้ยซะเก็บมแมลงซะเก็บเชื้อราด้วยก็ดีนะครับให้น้ําที่สวนก็ให วันหนึ่งถ้าเกิดเราให้อย่างเป็นประจำนะครับทุกเช้าเนี่ยมันจะตกอยู่วันละ5-10นาทีเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราให้วันเว้นวันวันหนึ่งเราจะให้ทีสามสิบสิบห้าถึงสามสิบนาทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ปริมาณน้ําที่ในดินด้วยว่ามันแฉะมันชื้นเท่าไหร่ตัวเนี้ยผมบอกไม่ได้ว่ากี่นาทีนะครับมันต้องอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าของสวน นะครับดูว่ามันเปียกเกินไปไหมมันแฉะเกินไปไหมหรือว่ามันแห้งเกินไปแห้งก็เติมแฉะก็ลดอยู่ประมาณนี้ครับมันจะไม่มีสูตรตายตัวว่าทุกวันทุกเช้าวันละ50าสวันละ 15- 30นาทีอย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้นะครับปุ๋ยก็เช่นกันนะครับสอบถามกันมาต้นหนึ่งใส่ประมาณเท่าไหร่มันก็บอกไม่ถูกเพราะว่าในสวนมันก็สวยไม่เท่ากันบางต้นต้นใหญ่หน่อยต้องการธาตุอาหารเยอะก็ให้เยอะบางต้น ต้นน้อยถ้าต้องการธาตุอาหารน้อยก็ให้น้อยอะไรประมาณนี้ครับมันขึ้นอยู่ที่เจ้าของสวนนะครับขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของผู้ดูแลโอเคครับงั้นสรุปเลยนะครับสรุปเลยยาวละสิบสามนาทีว่าจะคุยแป๊บเดียวเองนะครับสรุปเลยแล้วกันใบถ้าเกิดยังเสียหายอยู่นะครับยอดอ่อนตัวนี้ยังไม่กลางนี่นี่นะครับยอดอ่อนที่เพิ่งแทงออกมาใหม่เนี่ยยังไม่กาง ถ้าเกิดส่วนไหนที่เกิดความเสียหายจากเชือ้อราจากหนาวมาอย่าเพิ่งฉีดทางใบอะไรทั้งสิ้นนอกจากเพีย้ยแมลงเชือ้อรานะครับปุ๋ยน้ําฮอร์โมนลดไปก่อนนะครับให้แต่ปุ๋ยทางดินแล้วก็ให้น้ําไปปุ๋ยทางดินก็เป็นอินทรีย์เคมีนะครับอย่าเพิ่งอัดเคมีเยอะส่วนสวนไหนที่สวยแล้วไม่มีปัญหาตัวนั้นก็ไม่น่าจะต้องได้ไกด์ไม่น่าจะต้องได้บอกกันแล้วแสดงว่าท่านเก่งพอตัวนะครับพอสมควรแล้วก็ทําตามวิธี ที่ท่านทํามาเลยนะครับมันโอเคมันเหมาะแล้วปเป็นไปได้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังเจอปัญหาเหมือนกันแต่ปัญหาปีนี้ก็ยังถือว่าน้อยกว่าปีก่อนนะครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวมาดีนะครับปัญหาก็เลยเกิดบ้างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พอรับได้ถ้าเกิดติดลูกก็พอไหวนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผมเนียมจากสวนนุงเลิศ ต,ต้องขอคำว่าสวัสดีครับอขอฝากอีกนิดนึงนะครับสําหรับท่านใดที่จะเข้ามาชมสวนตอนนี้อของดไปก่อนนะครับทางอำเภอนะครับทางสาธารณาสุขขอมาว่างดเยี่ยมชมนะครับเพื่อป้องกันโควิดนั่นแหละครับโอเคครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ